สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อฝันแบบนี้ถูกรางวัลที่1มาแล้วจากปากคนถูกรางวัลที่1มาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะใครเคยฝันแบบนี้เราเคยลองสำรวจตัวเองว่าเคยฝันถึงเหตุการณ์อะไรแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงตามความฝันความฝันนั้นเกิดจากอะไรจะเป็นฝันที่คอยบอกเหตุหรือเป็นเพียงความลึกลับอย่างหนึ่งของสมองเรากันแน่เหตุการณ์ที่เคยเห็นในฝันแล้วเกิดขึ้นจริงเราจะมักเรียกกันว่าเดจาวูความฝันก็คือการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่คำว่าฝันมาจากคำศัพท์เก่าในภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าความยินดีและเสียงดนตรีบางครั้งเราอาจฝันเรื่องเดิมๆหรือในหนึ่งคืนอาจมีความฝันมากกว่าหนึ่งเรื่องก็ได้ค่ะและความฝันก็สามารถเป็นอะไรก็ได้จะแปลกประหลาดมากแค่ไหนก็ได้หลายครั้งเราก็หลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันอยู่หลายครั้งและวันนี้จะพาทุกคนมาทำนายฝันฝันอย่างไรจะถูกรางวัลหรือมีโชคลาภเข้ามาค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของใครหลายๆคนเพราะบางคนเมื่อฝันเห็นแบบนี้แล้วจะนำมาตีเป็นตัวเลขและนำไปเสี่ยงโชคค่ะการทำนายฝันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลสามารถทำนายฝันได้หลายแบบตามศาสตร์และความเชื่อรวมไปถึงทำนายฝันแบบวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาในทางจิตวิทยาอธิบายได้ว่าความฝันจะเป็นการระบายสิ่งที่ติดอยู่ในใจค่ะทำนายฝันตามวันวันอาทิตย์หากฝันถึงเรื่องราวบางอย่างในคืนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ผลของความฝันจะเป็นเรื่องของคนอื่นสำหรับความฝันในคืนวันจันทร์จะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของเราวันอังคารความฝันในวันอังคารจะเกี่ยวกับพ่อแม่ของเราวันพุธใครที่ฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันพุธจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกภรรยาหรือสามีของเราวันพฤหัสบดีตามวันถือว่าพฤหัสเป็นวันครูความฝันในคืนวันพฤหัสแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์วันศุกร์สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์หากฝันในคืนวันศุกร์มักเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของเราวันเสาร์ความฝันในคืนวันเสาร์มักเกี่ยวข้องกับตัวเองท่านผู้ฟังคะหลายคนมีความเชื่อว่าความฝันเหมือนเป็นลางบอกเหตุไม่ว่าจะฝันแม่นหรือฝันไม่แม่นทุกคนก็อยากที่จะฝันดีกันทั้งนั้นโดยฝันที่ใครๆก็อาจจะชอบคือฝันที่สื่อถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่วันนี้เรามี9ความฝันที่คนจะได้โชคก้อนใหญ่มักฝันก่อนได้โชคให้ทุกคนที่ฝันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันค่ะ 1. ฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาเป็นความฝันที่ดีค่ะและสื่อถึงเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครฝันว่าได้จับปลาตัวใหญ่หรือเห็นปลายั่วเยี้ยเต็มไปหมดยิ่งแปลว่าจะมีโชคใหญ่แต่หากใครที่เห็นเป็นจำนวนแนะนำให้นำเลขจำนวนปลาในความฝันมาเสี่ยงโชคดูค่ะ 2. ฝันเห็นพระพุทธรูปเป็นความฝันที่ดีและเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะใครที่ฝันว่าได้ไปวัดได้ไปไหว้พระหรือเห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่หรือสวยงามมากถือว่าคุณกำลังจะมีโชคโดยให้คุณหมั่นทำบุญทำทานถือศีลภาวนาแล้วโชคนั้นจะมาไวขึ้นค่ะ 3. ฝันเห็นงูใหญ่พญานาคมังกรการฝันเห็นงูไม่ได้แปลว่าจะได้คู่เท่านั้นค่ะโดยเฉพาะงูใหญ่จะถือว่าเป็นฝันดีและฝันแม่นยำเรื่องของโชคลาภโดยเชื่อว่าผู้ที่ฝันเห็นงูใหญ่พญานาคหรือมังกรในฝันมักจะเห็นเท่านั้นไม่ได้โดนทำร้ายทำนายว่าจะมีโชคก้อนใหญ่รออยู่เร็วๆนี้ 4. ฝันเห็นไก่ฝันว่าได้จับไก่
เป็นความฝันที่ทำนายว่าผู้ฝันกำลังจะมีโชคโดยจะมาจากคนแปลกหน้าจะนำโชคก้อนโตมาให้ถึงบ้านค่ะโดยให้ใช้ทริคการเสี่ยงดวงจากจำนวนไก่ที่เห็นหรือหากเห็นเยอะมากให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและจะมีโชคใหญ่ค่ะ 5. ฝันเห็นอวัยวะลับทั้งชายและหญิงเป็นความฝันที่ดูทะลึ่งแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นฝันที่ดีบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังจะมีโชคก้อนโตแต่ในความฝันนี้จะต้องห้ามเล่าให้ใครฟังเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคหายไปในทันที6ฝันเห็นนอนยั่วเยี้ยเป็นความฝันที่ใครหลายๆคนอาจจะขยะแขยงหน้าขนลุกแต่ขอบอกเลยว่าเป็นฝันที่ดีมากค่ะยิ่งเห็นนอนยั่วเยี้ยเยอะแปลว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่เร็วๆนี้7ฝันเห็นศพฝันถึงคนตายแม้ว่าจะเป็นฝันที่ดูหดหู่น่ากลัวแต่ความฝันแบบนี้ก็ทำนายว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนโตโดยหากคนที่คุณฝันเห็นเป็นคนรู้จักให้นำเลขอายุของคนนั้นมาเสี่ยงโชคแต่หากไม่รู้จักให้เชื่อตัวเองและที่สำคัญอย่าลืมทำบุญและนึกถึงคนที่คุณฝันถึงด้วยค่ะ8ฝันว่าเงินหายความฝันว่าเงินหายอาจดูเป็นฝันไม่ดีและทำให้คุณใจหายแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะความฝันสามารถตีความได้ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนโตหรือโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดฝัน 9. ฝันเห็นเต่าไม่ว่าจะฝันเห็นหรือฝันว่าได้จับก็ตามทำนายว่าคุณจะมีโชคโดยโชคนี้จะมาจากสัตว์สีเท้าที่อยู่ใกล้คุณและนอกจากนี้ยังเป็นฝันที่บอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะทำนายฝันแบบไหนที่ถูกใจหลายคนมากที่สุดคงไม่พ้นทำนายฝันที่ทำให้ถูกหวยได้จริงและวันนี้เราขอนำเรื่องเล่าและวันนี้เราขอนำเรื่องเล่าของคนถูกหวยถูกรางวัลที่1จากการทำนายฝันเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนจะมีฝันแบบไหนบ้างและถูกหวยเท่าไหร่มาดูไว้เป็นไอเดียซื้อหวยครั้งถัดไปกันค่ะ 1. คุณประเสริฐชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝันว่ามีชายชราเดินมาบอกว่าให้ซื้อเลขท้าย618หลังจากนั้นให้ลูกชายไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย618จำนวน2ใบงวดที่1เมษายน2565รางวัลที่1ออก970618ซึ่งตรงกับของตัวเองได้เงิน12ล้านบาทโดยนำเงินรางวัลไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับวัดที่พระลูกชายบวชอยู่และจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระปราชัยที่เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว 2. คุณศรีนวลคงทรัพย์จากจังหวัดระยองฝันเห็นพ่อและตามาเข้าฝันและบอกให้ซื้อเลข597โดยมาเข้าฝันติดต่อกันถึง3คืนจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข098597จำนวน1ใบงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565ถูกรางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทซึ่งจะนำเงินดังกล่าวไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษและแบ่งให้ลูกทั้ง3คนเหลือ2ล้านบาทเก็บไว้ใช้จ่าย 3. คุณปริญกรชาวจังหวัดขอนแก่นฝันเห็นงูใหญ่ให้กำไรข้อมือติดกัน3คืนจึงมั่นใจว่าตัวเองจะมีโชคเลยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเน้น97จนได้สลากกินแบ่งรัฐบาลเลข098597มา2ใบงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ถูกรางวัลที่1มูลค่า12ล้านบาทโดยเงินรางวัลที่ได้จะนำไปทำบุญและใช้จ่ายในครอบครัว 4. คุณยูนแยงรำและนางขาวแยงรำชาวจังหวัดสุรินทร์เผยฝันว่าได้นอนกอดอุจจาระจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่639235จำนวน2ใบงวดวันที่16ธันวาคม2564ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เป็นเงิน12ล้านบาทจึงจะนำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้และที่เหลือเก็บไว้ใช้ในอนาคต
6. คุณธรรมมาจากจังหวัดนครราชสีมาฝันว่าได้ใช้5นิ้วจับปลาในหลุมไว้เต็มมือแล้วดึงออกมาพบว่ามีแต่ปลานิลตัวใหญ่ประมาณ 4-5 ตัวจึงตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย258เพราะตรงกับในความฝัน2ใบงวดประจำวันที่1ธันวาคม2564ซึ่งถูกรางวัลที่1เป็นมูลค่า12ล้านบาทและนำเงินรางวัลนี้ไปทำบุญส่วนที่เหลือแบ่งให้ลูกๆ4คน 6. คุณสวรสชาวจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าพ่อฝันถึงปู่จึงใช้ให้ตนไปซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย72จำนวน1ใบซึ่งเป็นอายุของปู่จึงได้เลข386372งวดวันที่16ตุลาคม2564ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เป็นจำนวนเงิน6ล้านบาทซึ่งจะนำเงินรางวัลไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกรวมทั้งนำไปปรับปรุงร้านขายน้ำปั่นของตนให้สวยงามขึ้น 7. คุณรังสีจากจังหวัดแพร่ฝันว่าหวยออก17เลยไปหาซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย17ไว้จำนวน10ใบในงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564จำนวน1ใบในเลข713517ได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทเจ้าตัวเผยว่าเงินที่ได้นี้จะนำไปชำระหนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือจะนำไปให้ลูกหลานใช้ต่อไป 8. คุณพันนาจังหวัดบึงกาฬบอกว่าฝันเห็นเด็กทารกยังมีสายสะดือติดหันมายิ้มให้จึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่เลข84579จำนวน2ใบของงวดวันที่16พฤษภาคม2564พบว่าถูกรางวัลที่1ได้รับรางวัล12ล้านบาทโดยจะนำเงินนี้ไปใช้หนี้และส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก 10. คุณจิตราจังหวัดนครราชสีมาเล่าว่าฝันเห็นคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนมาเข้าฝันบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข654ซึ่งตรงกับป้ายทะเบียนรถของตนจึงได้ไปซื้อตามความฝันแต่ไม่มีเลขตรงมีแต่เลข564ซึ่งตัวเลขกลับกันเหลืออยู่2ใบจึงได้ตัดสินใจซื้อมาและถูกรางวัลที่1งวดวันที่16ตุลาคม2562เป็นเงิน12ล้านและ10คุณทองย้อยชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝันว่าได้จับปลาช่อนกับสามีช่วยกันเก็บใส่รถกระบะจนเต็มคันจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่จำนวน3ใบงวดประจำวันที่16ตุลาคม2562ปรากฏว่าเลข812564ที่ซื้อมา2ใบถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทนอกจากนี้ยังถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข598อีก1ใบได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 4,000 บาทเจ้าตัวเผยว่าจะนำเงินนี้ไปใช้หนี้และไถ่ถอนบ้านที่ติดจำนองอยู่ที่เหลือเก็บไว้ทำบุญปรับปรุงร้านขายของชำหน้าบ้านให้สวยงามแบ่งให้ลูกหลานและเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในบ้านปลายชีวิตท่านผู้ฟังคะจากการทำนายฝันสามารถให้โชคลาภรางวัลที่1จากการซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จริงซึ่งหวังว่าจะเป็นไอเดียให้ผู้ที่อยากมีโชคลาภนำไปตีเลขเพื่อซื้อหวยในครั้งถัดไปนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ